สวัสดีครับผมมารูนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับวันนี้มีข่าวยิ่งใหญ่เลยนะสำหรับคนที่รอซื้อ PlayStation นะครับอย่างที่ว่าไว้เมื่อ 2-3 วิดีโอก่อนนะครับว่าใครที่อยากซื้อ PlayStation อย่าเพิ่งซื้อนะรอประกาศ Days of Play ก่อนนะครับซึ่งเป็น2สัปดาห์นะครับแห่งการเฉลิมฉลอง PlayStation นะเขาก็จะเอาสิ่งต่างๆที่เขามีเนี่ยมาลดราคานะครับแล้วในสุดเขาก็ประกาศแล้วนะครับมีการลดราคาอย่างยิ่งใหญ่สุดๆนะครับรวมไปถึง PlayStation 4 Pro ที่หลายคนรอคอยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูรายละเอียดนะครับว่า Sony ประเทศไทยนะครับทำการลดราคาเกี่ยวกับ PlayStation ในเทศกาล Days of Play เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยอันนี้ผมเอามาจาก Facebook นะครับของ PlayStation ประเทศไทยเลยนะ PlayStation Asia นะครับก็เขาก็บอกนะครับว่า Days of Play เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่3นะไปซื้อวันนี้ยังไม่มีขายครับยังไม่ต้องรีบนะเริ่มตั้งแต่วันที่3นะครับจนถึงวันที่16มิถุนายนนะครับแล้วก็มีบันเดิลนะบันเดิลก็คือพวกนี้นะครับมัดรวมแพ็คต่างๆนะมีอุปกรณ์เสริมลดราคาแล้วก็มีเกมด้วยนะครับอันแรกเลยที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือชุดนี้นะที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะปกตินะครับชุดนี้ขายในราคา 14,900 หรือว่า 15,000 นะครับตอนนี้เนี่ยเหลือ 19,900 บาทหรือว่า 11,000 นะครับลดไปประมาณ 4,000 บาทเลยนะ God of War The Last of Us นะครับ Remaster Bundle นะครับชุดนี้สุดยอดนะครับคือผมทำวิดีโอวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดว่าเป็นยังไงแต่ว่าง่ายๆครับถ้าคุณอยากได้ PlayStation 4 Pro Bundle นะครับด้วยราคานี้ 11,000 บาทได้เครื่องได้เกมด้วยนะครับแล้วก็ได้จออีก2อันเนี่ยโปรโมชั่นนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับคุ้มสุดๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจัดเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะหารุ่นประหยัดนะครับ PlayStation 4 Slim เนี่ยก็ลดด้วยนะก็คือตัวนี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นที่ลดอยู่แล้วนี่นาราคาก็เป็นราคาเดิมนะ 7,990 บาทอันนี้เนี่ยเขาลดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่จะทำให้คนที่เพิ่งซื้อไปเจ็บปวดนะครับก็คือเขาแถมคอนโทรลเลอร์เพิ่มอีก1อันด้วยในโปรโมชั่นนี้นะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์เนี่ยปกติเนี่ยจะราคาประมาณ 2,000 แล้วแต่ร้านนะถ้าเอาไปลบกับราคาเครื่องจริงๆเนี่ยทำให้ราคาตัวนี้เนี่ยเหลือประมาณแค่อาจจะ 6,500 หรือเปล่าโอ้โหคุ้มมากๆนะครับ PlayStation 4 Slim นะสุดๆนะครับใครที่อยากจะได้เครื่องเล่นเกมราคาประหยัดนะตอนนี้เวลานั้นมาถึงแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับเพราะว่าเขาประกาศลดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะเป็นคอนโทรลเลอร์ไร้สายนะครับก็มีหลายสีนะครับอันนี้ก็เคยทำวิดีโอรีวิวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูกันได้ว่าสีต่างๆมีรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไปข้างบนนะก็ใครที่ยังไม่มีคอนโทรลเลอร์อันที่2นะครับหรือว่ารู้สึกว่าคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเองใช้เนี่ยมันเริ่มเสื่อมเริ่มเสียนะครับก็อันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้ซื้อคอนโทรลเลอร์นะครับที่ลายเจ๋งๆคูลๆมาเก็บไว้นะฮะสำหรับคนที่มีเครื่องแล้วนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมทุกอย่างแล้วสิ่งนี้น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับสุดๆที่คริสสลบนะครับผมก็คงจะซื้อแหละนะฮะเพราะว่าผมก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกัน PlayStation Plus ก็จะหมดในเดือนนี้แล้วนะฮะโชคดีมากก็คือไม่ได้ลด 30% แบบของเมืองนอกนะครับแต่ว่าซื้อ1ปีนะได้เพิ่มอีก4เดือนก็เท่ากับ16เดือนโอ้โหแต่จะต้องซื้อนะครับแล้วก็เติมเนี่ยภายในวันที่16มิถุนายนนะสำคัญนะสำคัญไม่ใช่ว่าซื้อบัตรไปแล้วไม่เติมนะครับก็เก็บไว้ถ้าเลย16ไปก็ไม่ได้นะครับต้องซื้อแล้วก็เติมภายใน16มิถุนายนนะครับนอกนั้นก็เป็นการลดราคาเกมนะครับซึ่งผมมองด้วยสายตาแล้วเนี่ยผมเฉยๆนะเพราะผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยมันมีลดตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาที่เอามาลดเนี่ยก็ถ้าซื้อเป็นดิจิตอลอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่า
มันมีถูกกว่านี้ในบางระยะบางขณะนะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นแผ่นเนี่ยก็อาจจะโอเคเพราะว่าเราสามารถเอาไปขายต่อได้นะพรุ่งนี้เงินเดือนออกแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเอาเงินไปซื้ออะไรนะอดใจรออดใจรอนะครับถึงวันที่3ก่อนแล้วก็ตรงดิ่งนะครับไปที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation ก็ทั่วประเทศนะครับร้านไหนก็ได้นะถ้าเขาเอา PlayStation มาขายเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการด้วยนะครับก็จะได้ราคานี้เลยหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีหลายร้านที่เอาราคาโปรโมชั่นนี้มาลดแต่ย้ำนะว่าต้องวันที่3นะไปวันนี้ยังไม่มีขายนะครับก็ได้ราคาปกติรอก่อนรอก่อนนะครับหวังว่าข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็น่าตื่นเต้นสุดๆนะฮะเดต้าแมนูนเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจแมนูนยูทูบเบอร์นะครับเพื่อนก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะ432นะครับช่วยกันเขียนคอนเทนต์เป็นประจำนะครับก็ไปกดติดตามกันได้นะครับคุณที่ดูมาจบครับผมแมนูนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์นะครับอยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ